รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตานีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นๆให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยกับผมปองเชียงใหม่ทาง TV Match Sago นะฮะช่อง139ครับทีวีจากคนเกษตรเพื่อคนเกษตรครับเรามีหัวใจดวงเดียวกันคือหัวใจที่รักการเกษตรนะครับเรื่องของการเกษตรเราต้องทอดทิ้งกันไม่ได้ครับนะครับผมเองนะครับในฐานะที่รับใช้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาในพื้นที่หลายพื้นที่นะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่น้องเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยนะครับบางเรื่องนะครับผมก็ใช้ความรู้จากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะผมเชื่ออย่างหนึ่งนะโดยความเชื่อของผมนะครับโดยความเชื่อของผมและผมเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทำเพราะผมถือว่าคนปฏิบัติเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นคนปฏิบัติคุณปฏิบัติเนี่ยรู้ถูกรู้ผิดมาโดยตลอดบางคนทำมาตลอดอายุบางคนทำมาตลอดสืบทอดเจตนารมณ์กันมายาวนานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษมาก็ทำการเกษตรมาเพราะนั้นเวลาเราทำอะไรที่มันซ้ำๆเนี่ยนะฮะเวลาเราซ้ำเดิมซ้ำเดิมซ้ำๆเนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้และเกิดความเคยชินโดยอัตโนมัติเพียงแค่หยิบนะฮะเอาสิ่งที่พ่อแม่น้องเกษตรกรเรียนรู้และปฏิบัติและได้ผลมาแล้วเนี่ยเอามาทดลองเอามาปรับปรุงและสร้างเป็นทฤษฎีออกมาให้เราได้เรียนรู้กันให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้กันว่าอ๋อถ้าปลูกอย่างนี้นะครับใช้แบบนี้ใช้สายพันธุ์นี้ออกมามันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไปคุยกับป่าชาวบ้านนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เขามีความรู้ที่เขาทำกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอธิบายไม่เป็นนะในเชิงวิชาการนะแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราจะได้รายละเอียดอย่างมากเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยผมถือว่ามันมาก่อนทฤษฎีครับมันเป็นการเรียนรู้ในระดับฟิลระดับพื้นที่จริงๆเขาเจอปัญหาจริงๆครับนักวิชาการบางคนบอกมันต้องปลูกอย่างนี้1 2 3 4นะแต่พอสถานการณ์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปหน่อยนึงไปไม่เป็นเหมือนกันก็มีนะเจอมาเยอะเหมือนกันนะไปไม่ถูกไปไม่เป็นโอ้ยวิ่งหาพ่อมีน้องชาวสวนนะครับไปนั่งคุยกับเขาเป็นยังไงโดยพ่อชาวสวนภาคตะวันออกเนี่ยเข้าที่ผมสัมผัสมานะเก่งมากครับนะครับมันจะไม่มีทฤษฎีตายตัวในแต่ละปีครับนะครับว่าจะต้องใช้แม็กวันอัตรานี้ในปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าคุณใช้อัตรานี้ไม่ออกก็ได้นะเพราะอะไรครับเขาจะสังเกตดูโอ้นี่ลมหนาวมาน้อยเกินไปนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศต่ำนะครับลมหนาวมาน้อยโอ้ยลมหนาวปีนี้มันโยกมาแค่2-3วันฮะรู้อีกนะลมหนาวโยกไม่โยกมา2-3วันเออรู้มากกว่ากรมอุตุอีกมันยังไม่ออกหรอกมันต้องทิ้งระยะอีกอาทิตย์หน้า2อาทิตย์เดี๋ยวลมหนาวมายาวสัก 4-5 วันออกแน่นอนออกจริงๆครับออกจริงๆนะฮะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองท่านเชื่อไหมว่าทำไมหน้าหนาวเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมันจะมีดอกหญ้าชนิดหนึ่งเริ่มออกแล้วนะเริ่มที่จะออกแล้วนะมันออกมาพร้อมกับอะไรครับพร้อมกับดอกทุเรียนในช่วงนี้ครับทำไมอ่ะสงสัยกันบ้างไหมหญ้าเนี่ยโอ้ย่านี่ปราบย่าครับบางคนตั้งฉายาว่าย่าคอมมิวนิสต์นะฮะย่าคอมมิวนิสต์หรือย่าไอ้ขจรจบนี่แหละนะครับลองไปดูครับภาคตะวันออกทางนี้นะครับย่าขจรจบย่าคอมมิวนิสต์เนี่ยครับเริ่มใกล้จะออกดอกกันแล้วนะครับนะฮะใกล้จะออกดอกแล้วและมันจะตรงกับทุเรียนช่วงออกดอกมันเกี่ยวอะไรครับกับ2ดอกนี่ฮะนะมันเกี่ยวอะไรกันระหว่างย่าคอมมิวนิสต์กับดอกทุเรียนมันเกี่ยวกันเลยนะฮะภูมิปัญญาพื้นบ้านครับ
โดยประสบการณ์ของพ่อแม่น้องชาวสวนครับที่เขามืออาชีพเนี่ยเขาใช้หญ้าคอมมิวนิสต์ดอกหญ้านะดอกหญ้าคอมมิวนิสต์เลยครับเขาเอาไปผสมเกสรดอกทุเรียนครับวิธีการเนี่ยดอกทุเรียนเนี่ยในช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะอากาศมีผลสำคัญมากเลยฮะถ้าใครไปดูรายการที่ผมถ่ายทำไว้นะจะเข้าใจเลยครับนะครับลองติดตามดูแล้วกันทาง YouTube ทางอะไรต่างๆเนี่ยได้นะครับลองไปดูย้อนหลังนะฮะผมถ่ายทำไว้อยู่เรื่องของการผสมเกสรดอกทุเรียนนะครับที่เขาใช้ดอกหญ้าคอมมิวนิสต์เนี่ยไปผสมเกสรดอกทุเรียนเพื่อให้มันติดกันดีครับนะฮะเพราะว่าดอกตัวผู้ตัวเมียเนี่ยบางทีมันอ่อนไหวครับนะฮะมันผสมกันเนี่ยไม่ค่อยติดมันก็จะทำให้ผลผลิตออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าใช้หญ้าเนี่ยดอกหญ้าที่ทุกคนมองแบบไร้ค่าโอ้ยต้องฉีดยาฆ่าหญ้าทิ้งต้องอะไรต่างทิ้งชาวสวนที่นั่นเขาไม่ทิ้งครับเขาจะต้องเลี้ยงหญ้าพวกนี้ไว้ในสวนนะครับมีแปลงสวยงามแปลงนี่เขาจะเลี้ยงเป็นแปลงเลยนะแล้วดอกหญ้าขจรจบเนี่ยใช่ไหมโอ้โหนี่น้องๆผมนักถ่ายภาพทั้งหลายนี่ชอบมากเลยก่อนที่จะไปถ่ายทำรายการเนี่ยไปถ่ายหญ้าขจรจบกันนี่นะโอ้โหบรรยากาศครับพระอาทิตย์กำลังตกจะผสมดอกทุเรียนเนี่ยเขาจะผสมในช่วงมืดหน่อยหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเขาถึงผสมนะครับนี่ไปถ่ายรูปหญ้าขจรจบกันก่อนนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่ภูมิปัญญาของพ่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาสร้างสรรค์ไว้ให้เราครับเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างผมเองเนี่ยยอมรับครับว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยผมได้ความรู้จากพ่อพี่น้องชาวสวนเนี่ยมาเยอะนะครับนะฮะมาเยอะจนผมเรียกว่าบางทีทฤษฎีเนี่ยสู้เขาไม่ได้ครับมีปัญหาอะไรต่างๆนี่บางทีผมก็ต้องยกหูนะนี่ผมบอกตรงผมต้องยกหูโทรถามเขาว่าเฮียเป็นไงบ้างลักษณะเป็นอย่างงี้เราควรจะแก้ไขอะไรต่างๆยังไงเขาก็จะแก้ไขปัญหาให้เราผมก็จะนำมาตอบในรายการนำมาพูดคุยทางโทรศัพท์หรือทางไหนที่ผมจะตอบรายการที่จะสื่อสารกับพ่อแม่น้องที่มีปัญหากันได้หรือใครจะมีปัญหานะครับเขียนจดหมายมาได้นะฮะถ้าโทรมาติดต่อหาผมไม่ได้เขียนมาที่รายการนี้แหละครับคุยเฟื่องเรื่องเกษตรทางทีวีเม็กซิโกนี่แหละผมก็จะตอบในรายการให้ละกันนะครับเอาละครับทีนี้เรื่องของทฤษฎีที่นำสารต่างๆมาใช้ในพืชเศรษฐกิจของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักไม้ผลพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับเราส่งออกไม้ดอกไม้ประดับปีหนึ่งไปต่างประเทศมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะครับนะฮะจากการทำไม้ตัดดอกขายเนี่ยร่ำรวยกันเยอะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเช่นกล้วยไม้นะครับพวกดอกดาวเรืองนะครับเป็นจำมาศนะครับดอกหลายๆดอกครับนะฮะที่เราส่งออกไปยังต่างประเทศเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้สารเคมีสำหรับไม้ดอกไม้ประดับกันในคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกันในวันนี้นะครับนะฮะซึ่งแน่นอนครับสาระความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีผมก็จะนำมาพูดคุยให้ฟังกันทุกวันนะครับการใช้สารเคมีกับไม้ดอกไม้ประดับนะครับมีอะไรบ้างนั้นผมทิ้งประเด็นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดย Max Sasa ฆ่าแมลงหนอนเพลี้ยตายคารวงตายคารังต้อง Max Sasa และ Sago Steam เป็นยาเย็นปลอดภัยต่อต้นพืชทุกชนิดต้อง Sago Steam ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Max Sagoสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับเรามาติดตามประเด็นเรื่องของการใช้สารเคมีในไม้ดอกประดับไม้ดอกไม้ประดับนะครับเพื่อเพิ่มผลิตครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าปีนึงเนี่ยเราส่งออกไม้ตัดดอกไปยังต่างประเทศเนี่ยปีนึงหลายหมื่นล้านบาทนะครับแล้วก็
การบริโภคการใช้ภายในประเทศเราอีกก็เยอะแยะมากมายนะครับผมเคยไปถ่ายทำรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนี่แหละเรื่องของดอกดาวเรืองเชื่อไหมครับว่าดอกดาวเรืองนี่นะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์นะฮะสารเคมีของเม็กซิโกนี่แหละครับไปเพิ่มผลผลิตเนี่ยนะครับปกติเนี่ยนะฮะดอกดาวเรืองชุดหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะตัดดอกเนี่ยได้ไม่เกิน10มีดหรือ10ครั้งนั่นเองเขาเรียกมีดนะฮะภาษาชาวสวนเขาเรียกมีดก็คือตัด1มีด2มีด3มีดอย่างเงี้ยครับได้เต็มที่10มีดแต่พอใช้ผลิตภัณฑ์ของเม็กซิโกไปตั้งแต่เริ่มต้นปริมาณการตัดเพิ่มมากขึ้นนะฮะไม่ใช่แค่เท่าตัวนะฮะมันมากกว่าเท่าตัวคือ25มีดครับ25มีดมีดหนึ่งเนี่ยตัดกันห่างกัน3วันคูณ25มีดเข้าไปครับกี่เดือนนะฮะมีดหนึ่งอันนี้เอาตัวเลขไว้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะมีดหนึ่งพื้นที่5ไร่เนี่ยพื้นที่5ไร่ปลูก 25,000 ต้นตัด1มีดได้กี่ดอกรู้ไหมครับ 100,000 ดอกคูณออกมาหารออกมาแล้วเนี่ยนะครับเท่ากับ 25,000 ต้น1ต้นมีกี่ดอกครับต้องมีขั้นต่ำ5ดอกถูกไหมฮะขั้นต่ำ5ดอกนะครับและ5ดอกเนี่ยนะครับนะฮะ3วันปุ๊บมันโผล่ไม่อีก5ดอกอีก3วันโผล่อีก5ดอกอีก3วันโผล่อีก5ดอกเนี่ยครับแล้วมันขยายไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะอะไรครับเข้าถึงสามารถทำได้ขนาดนั้นเพราะว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเม็กซิโกเราครับโดยเฉพาะตัวชัวร์นะฮะแม็กวันนะครับ2ตัวเนี่ยเป็นหลักสำคัญเลยนะครับมันจะเพิ่มปริมาณดอกสามารถที่จะตัดได้นานขึ้นครั้งหนึ่ง1มีด 100,000 ดอกผมว่าไม่ต้องขายกันมากนะเอาว่าไม่ต้องถึงขนาดดอกจัมโบ้ที่พี่เขาบอกนะว่าไซส์ขนาดแผ่นซีดีนะผมฟังตอนแรกแล้วผมไม่เชื่อครับผมต้องรีบไปถ่ายทำรายการนี้เลยนะดอกขนาดแผ่นซีดีจะบ้าไปแล้วครับพี่ปลูกดอกดาวเรืองหรือพี่จะปลูกดอกทานตะวันผมถามอย่างนี้ในโทรศัพท์นะแต่ผมไปถึงเนี่ยโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะฮะด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม็กซิโกเราเนี่ยนี่คือความคุ้มค่าครับ 100,000 ดอกครั้งได้ 100,000 บาทถ้าเราตีว่าดอกละบาท25ครั้งกี่บาทคูณไปดินะฮะเพราะฉะนั้นสารเคมีมีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับไม้ดอกไม้ประดับเหมือนกันนะครับชนิดแรกกันนะครับออคิดกล้วยไม้นั่นเองแหมทำหน้างงกันเชียวนะฮะกล้วยไม้ครับเรามักจะชินนะดอกพวกสวนออคิดออคิดก็คือสวนกล้วยไม้นี่แหละครับนะฮะชื่อให้มันอินเตอร์หน่อยกล้วยไม้ครับการลดความสูงของต้นนะครับเราสามารถที่จะใช้แพคโคบิวทาโซนครับสารแพคโคบิวทาโซนความเข้มข้น 60-480 กรัมต่อลิตรเนี่ยพ่นทางใบครับนะฮะพ่นทางใบนะครับในขณะที่กำลังแตกลำใหม่นี่นะครับนะครับความสูงของลำใหม่จะลดลงนะครับมันจะลดลงตามปริมาณความเข้มข้นที่มันเพิ่มมากขึ้นครับถ้าใช้มากมันก็จะลดลงมากนะถ้าใช้น้อยมันก็จะลดลงน้อยนะครับถ้าลำมันไม่สูงมันก็จะแตกอะไรครับมันก็จะแตกดอกได้ดีครับนะครับอันนี้นะครับความเข้มข้นที่เหมาะสมนะครับเขาบอกว่าประมาณ240ถึง400มิลลิกรัมต่อลิตรครับนะฮะและก็สารตัวเนี้ยแพคโคบิวทาโซนเนี่ยมันยังช่วยให้เกิดช่อดอกได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองเห็นไหมดอกออกเร็วก็ตัดได้ขายได้เร็วไงนะฮะนี่คือกล้วยไม้ครับแพคโคบิวทาโซนนะครับโรสนะโรสแปลว่าดอกกุหลาบนะน้องโรสน้องกุหลาบนะฮะดูไฮโซนะถ้าโรสซี่เนี่ยก็ดูแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะน้องกุหลาบหรือกุหลาบเร่งการแตกตานะครับใช้สาร BAP ครับ BAF เนี่ยนะครับ BAP ชื่อย่อของเขานะครับ BAP ความเข้มข้น 4,000 มิลลิกรัมต่อลิตรนะฮะ 4,000 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับเอาไปทาครับทาที่ตาของกุหลาบนะครับที่ต้นตอของกุหลาบเนี่ยนะครับนะฮะมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์การแตกตาเพิ่มขึ้นไม่ธรรมดานะจากปกติจะเพิ่มขึ้น 3% ถ้าเรา
ดูแลปกติแต่ถ้าเราใช้สาร BAP เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นถึง 66% ทำให้อะไรครับมันจะทำให้ดอกมันออกเพิ่มมากขึ้นไงครับนะครับมันจะเร่งให้ตาเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นครับนะครับตากิ่งนะครับที่มันพร้อมมันก็จะเกิดตาดอกได้เร็วขึ้นนั่นเองนะยิ่งแตกกิ่งมากดอกก็ยิ่งออกมากครับนี่เพราะฉะนั้นสารตัวนี้นะครับนะฮะใช้ในกุหลาบได้ดีอย่างมากเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าสารตัวนี้เมืองไทยมันมีขายหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าน่าจะมีนะน่าจะมีนะเพราะว่าหลายๆบริษัทก็เอามาผสมในยาของตัวเองในหลากหลายชื่อการค้านั่นเองนะครับใช้เพื่อควบคุมความสูงของกุหลาบหินนะครับควบคุมความสูงของกุหลาบหินโดยการใช้ดามิโนไซด์ครับนะฮะดามิโนไซด์ความเข้มข้น500มิลลิกรัมต่อลิตรพ่นทางใบนะฮะในขณะที่ต้นมีการแตกแขนงข้างนะครับแตกแขนงข้างเนี่ยประมาณ 4-5 เซนในระยะนี้ฉีดพ่นไปเลยนะครับมันจะทำให้ลดการยืดของกิ่งแขนงมันก็จะลดความสูงนั่นเองนะครับคือกุหลาบหินเนี่ยมันสูงไปมันไม่สวยครับมันจะต้องเป็นทรงพุ่มนะมันถึงจะสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารดามิโนไซด์อันนี้ช่วยลดความสูงของกุหลาบหินได้ดีนะครับแกดิโอลาใช้เพื่อเร่งการงอกของหัวเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นพืชคือดอกมันจะออกเนี่ยนะครับนะฮะถ้าหัวที่อยู่ในดินเนี่ยนะครับมันยังไม่แตกออกมาเนี่ยนะครับนะฮะมันก็จะไม่ออกดอกครับพวกแกนดิโอลัสนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นในตระกูลพืชหัวนะครับไม้ดอกที่เป็นหัวนะครับก็มีหลายๆนะเช่นพวกแกนดิโอลัสนะครับพวกว่านซีทิสนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบนะอีกหลายอย่างนะครับที่เป็นไม้ดอกที่ตระกูลหัวนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สารคอเมลนะฮะคอเมลแช่คือเอาหัวนี่ไปแช่ก่อนนะครับเอาไปแช่มันจะทำให้การงอกของหัวเนี่ยเร็วขึ้นนะครับพอมันงอกเร็วขึ้นมันก็จะให้ดอกได้เร็วขึ้นนั่นเองเปอร์เซ็นต์การงอกมันเพิ่มขึ้นนะครับใช้อัตราความเข้มข้นครับ50ถึง 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร30นาทีก่อนนำไปปลูกครับมันจะทำให้หัวเนี่ยงอกเร็วขึ้นนะครับจะทำให้ผลผลิตเนี่ยออกมาดียิ่งขึ้นนั่นเองตัดดอกได้ดีขึ้นครับได้เร็วขึ้นนั่นเองครับคริสต์มาสครับคริสต์มาสในช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยต้นคริสต์มาสนะครับนะฮะต้นคริสต์มาสถ้ามันสูงไปมันก็ไม่สวยถูกไหมครับต้นคริสต์มาสต้องเป็นพุ่มนะครับอันนี้ไปควบคุมขนาดของทรงพุ่มครับให้มันอยู่ในทรงพุ่มที่มันเหมาะสมนะคริสต์มาสเนี่ยหลายคนจะงงนะฮะหลายคนจะงงเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นพืชที่ใช้ใบเป็นดอกนะครับใช้ใบเป็นดอกเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นสีแดงๆนั่นนะครับมันไม่ใช่ดอกนะครับมันเป็นใบเป็นใบของเขาจากใบเขียวๆแล้วเขาเปลี่ยนสภาพกลายเป็นดอกครับอันนี้เขาใช้ใบเป็นดอกเพื่อที่จะล่อแมลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คริสต์มาสเพื่อลดขนาดทรงพุ่มนะครับใช้คอมิคอดนะฮะคอมิคอดความเข้มข้น 3,200 มิลลิกรัมเนี่ยลดลงดินนะฮะหรือใช้ความเข้มข้น 1,250 มิลลิกรัมพ่นทางใบครับมันจะทำให้ปล้องสั้นลงนะครับแล้วก็ได้ทรงที่สัดส่วนที่สวยงามนั่นเองคือจำกัดทรงพุ่มไว้นะครับถ้าต้นคริสต์มาสที่มันสูงๆเนี่ยมันจะไม่สวยครับท่านจะสังเกตไหมต้นสูงๆแต่กิ่งเยอะนะครับใบน้อยๆมันก็ออกใบประหลอมประแหลมมันไม่สวยงามคริสต์มาสเนี่ยมันต้องแบบทรงพุ่มออกช่วงหน้าหนาวเนี่ยถ้าใครไปเชียงคานใครไปจังหวัดเลยด่านซ้ายเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆนะครับหรือภูเรือเนี่ยแหละแหล่งเพาะคริสต์มาสใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไปหน้าหนาวสวยมากครับต้นคริสต์มาสเขาเนี่ยถือว่าเป็นงานโชว์ต้นคริสต์มาสกันเลยทีเดียวที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองนะครับยังเหลืออีกระยะนึงแล้วกันนะฮะอีกหลายๆพืชนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงที่3นะครับนะฮะกับพืชอื่นๆนะฮะไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นแล้วกันนะฮะในช่วงที่3ครับสนับสนุนโดย Thank you
พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก สนับสนุนโดย B2U ใช้แทนปุ๋ยยูเรียในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง B2U และสายปิ๊งสูตรรวยเงินล้านสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับเรามาต่อประเด็นในเรื่องของการใช้สารเคมีในแม่ดอกไม้ประดับนะฮะในหลายๆชนิดนะครับเรามาต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะฮะคาร์เนชั่นดอกคาร์เนชั่นนะใครรู้จักดอกคาร์เนชั่นบ้างนะครับนะฮะผมก็หวังว่าทางโปรดิวเซอร์ผมจะหาตัวอย่างดอกคาร์เนชั่นมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับนะฮะคาร์เนชั่นฮะใช้ควบคุมความสูงนะครับเพื่อใช้ปลูกเป็นไม้กระถางขายนะครับใช้สารตัวนี้ครับนะฮะคอมิคอดครับความเข้มข้น 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตรพ่นทางใบนะครับมันจะทำให้ต้นเนี่ยกระทัดรัดขึ้นนะครับนะฮะภายหลังจากการเพาะเมล็ดประมาณ 2-4 เดือนโดยพ่นทางใบนะครับคือ 2-4 เดือนแล้วเนี่ยนะครับพ่นทางใบนะครับมันอาจจะโอเคแหละผลกระทบมันอาจจะมีคือใบเหลืองนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนะฮะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้ทรงพุ่มของเขาเนี่ยมันจะถูกจำกัดนะฮะมันจะถูกจำกัดเหมือนไม่ให้โตนั่นแหละนะฮะมันจะได้ขนาดได้ทรงที่สวยงามนั่นเองนะครับนี่คือคาร์เนชั่นนะครับคอสมอสนะฮะดอกดาวกระจายนะครับคือควบคุมขนาดของทรงพุ่มครับใช้ดามิโนไซต์นะฮะความเข้มข้น 1,000 ถึง 8,000 มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยพ่นที่ต้นดาวกระจายนะฮะจำนวน3ครั้งห่างกัน1สัปดาห์ก็1สัปดาห์ฉีดครั้งนึง1ครั้งสัปดาห์ฉีดครั้งนึง1สัปดาห์อีกครั้งนึงก็3ครั้งนะครับพ่นครั้งแรกเนี่ยหลังจากที่เด็ดยอดดอกดาวกระจายแล้วนะครับมันจะทำให้ความสูงของต้นเนี่ยลดลงตามความเข้มข้นของสารที่มันเพิ่มขึ้นนะครับขนาดดอกนะครับอาจจะเล็กลงนิดหน่อยแต่ที่สำคัญก็คือมันจะบานช้าลงอีก 2-3 วันดอกถ้ามันบานเร็วมันก็รวยเร็วครับนะครับแต่ถ้ามันบานช้าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะครับหรือการใช้พวกสารอีกตัวนึงนะฮะแอนซิมิโดนนะครับความเข้มข้น 25-1,000 มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยพ่นทางใบ3ครั้งห่างกัน7วันต่อครั้งเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ต้นเนี่ยมันลดความสูงของต้นลงนะครับทำให้ก้านดอกสั้นนะครับความยาวของก้านดอกลดลงนะครับแต่ว่าแนะนำเนี่ยก็คือใช้ตัวดามิโนไซต์จะดีที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มคุณภาพของดอกและการบานของดอกนะครับดอกดาวเรืองครับเนี่ยดาวเรืองดาวเรืองนี่สูงเกินไปนี่ก็ไม่ได้นะนะครับดาวเรืองต้นสูงๆนี่ดอกน้อยเพราะฉะนั้นต้นเนี่ยจะต้องไม่สูงนะครับต้องไม่สูงเข้าถึงต้องมีการเด็ดยอดนะฮะเพื่อไม่ให้มันสูงจำกัดความสูงของต้นนะครับอันนี้ถ้าเราใช้สารครับดามิโนไซต์เหมือนกันความเข้มข้นนะครับ 25-200 มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยนะฮะฉีดพ่นทางใบครับมันจะลดความสูงของต้นนะครับนะฮะหรือใช้ความเข้มข้น 1,000-8,000 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับมิลลิกรัมต่อลิตรกับดาวเรืองชนิดดอกใหญ่เนี่ยนะครับใช้สารพ่น5ครั้งห่างกัน1สัปดาห์เนี่ยนะครับความสูงของต้นจะลดลงตามความเข้มข้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับดอกนี่ดอกบานช้าลงประมาณ 2-5 วันครับนะดอกบานช้าลงมันก็ทำให้อายุการเก็บเกี่ยวเนี่ยนานขึ้นนะครับการเก็บรักษามันก็นานขึ้นนั่นเองนะครับดามิโนไซต์ในดาวเรืองนะครับพวกบีโกเนียฮะเพิ่มการแตกของทรงพุ่มบีโกเนียพวกบีโกเนียเนี่ยถ้ามันไม่แตกข้างแน่นอนล่ะครับมันก็ไม่สวยแล้วครับมันก็เป็นแบ
เหมือนก้างปลานะครับมันต้นมันสูงๆแห้งๆมันไม่สวยงามมันต้องแตกตาข้างเยอะๆนะครับทรงพุ่มต้องเยอะทรงพุ่มต้องสวยนะครับนะฮะใช้พวกไดกูเรกโซเดียมนะครับความเข้มข้น600ถึง 1,400 มิลลิลิตรพ่นทางใบครับจะช่วยเพิ่มการแตกกิ่งแขนงทำให้มีดอกมากขึ้นทรงต้นกระทัดรัดครับนี่อันนี้นะครับนะฮะจะทำให้ทรงพุ่มเขาออกมาสวยงามเวลาเราเอาไปปลูกในกระถางขายเนี่ยนะครับมันก็จะมีราคานั่นเองนะครับคือไม้กระถางเนี่ยมันต้องเป็นทรงพุ่มที่พอเหมาะนะฮะที่สวยงามนะครับเวลาเขายกไปตั้งโชว์เนี่ยไม้กระถางเนี่ยสามารถทำกำไรให้กับพ่อแม่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับนะฮะบางคนเอาต้นที่แบบดูไม่ค่อยมีราคาสักเท่าไหร่นะแต่พอมาอยู่ในกระถางนะดูแลให้ดีมีทรงพุ่มที่สวยงามเนี่ยก็สามารถจะเรียกราคาได้นะครับเคยเห็นบางต้นนี่มันธรรมดามากนะแต่ทำไมโอ้โหพอใส่กระถางแล้วโอ้โหขายต้นกันเป็นพันนะฮะผมว่าต้นทุนนี่10บาท20บาทเองแค่นั้นแล้วมั้งกระถางก็เป็นกระถางแบบว่ากระถางไม่ใช่กระถางสวยงามอะไรต่างๆเป็นกระถางดินเผาธรรมดาเนี่ยแต่ที่สำคัญคืออะไรครับทรงพุ่มของต้นที่เขาจับมาใส่ไว้เนี่ยมันสวยงามครับถึงได้ราคานะครับเบนจมาศนะฮะควบคุมความสูงนะครับเบนจมาศนี่ก็เป็นไม้ตัดดอกเหมือนกันนะครับนะใช้ดามิโนไซด์นะครับนะฮะความเข้มข้น 1,250 ถึง 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตรฉีดทั่วต้นจนโชกเลยนะครับบอกว่าต้นโชกภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า run off ก็คือว่าโชกจนมันไหลทิ้งตัวออกไปเลยโชกจนขนาดนั้นน่ะนะครับมันจะลดความยาวของปล้องได้นะครับนะฮะการใช้สารก็ใช้หลังจากที่เด็ดยอดแล้วนะฮะแล้วก็ปล่อยแขนงข้างเจริญเติบโตออกมาอย่างเต็มที่นะครับนะฮะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ปริมาณดอกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับมันยังเพิ่มความแข็งของคอดอกครับเบญจมาศเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยครับมันจะต้องตัดให้มีสัดส่วนของก้านติดไปด้วยคอดอกต้องแข็งไม่งั้นเนี่ยคอมันหักคอมันพับง่ายนะครับมันก็ขายไม่ค่อยได้ราคานั่นเองนะครับพิทูเนียครับควบคุมขนาดทรงพุ่มครับใช้โครโปเนียมคอไรนะฮะโครโปเนียมคอไรอัตรา450ถึง 9,000 กรัมนะครับคลุกลงในดินที่ปลูกนะครับนะอันนี้มันจะไปทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้าลงนะครับทรงพุ่มนะครับมันก็จะแตกช้าลงนะครับตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมขนาดทรงพุ่มของพิทูเนียได้ดีนะครับสับปะรดประดับก็พวกสับปะรดสีต่างๆนะครับที่เราเอามาเป็นไม้ประดับกันเองนะครับใช้เพื่อกระตุ้นการเกิดดอกสับปะรดเนี่ยมันค่อนข้างจะออกยากนะสับปะรดสีเนี่ยนะครับค่อนข้างจะออกยากนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ครับอีทิฟอนนะฮะก็เหมือนกับจะเราใช้อีทิฟอนในการพ่นในดอกสับปะรดที่เราใช้บริโภคนั่นแหละครับนะเพื่อสร้างดอกเข้าขึ้นมานะครับให้เกิดดอกนั่นเองกระตุ้นการออกดอกของสับปะรดประดับนะครับนะฮะเช่นเดียวกับดอกสับปะรดรับประทานนะฮะที่เราใช้เหมือนกันเลยนะครับความเข้มข้นคือ960มิลลิกรัมต่อลิตรครับนะฮะใช้หยอดลงที่ยอดนะฮะต้นละ10มิลลิลิตรนะครับใช้ได้ผลดีกับต้นที่มีอายุประมาณ1ปีขึ้นถึง2ปีขึ้นไปนะครับถ้าอายุมากขึ้นก็เพิ่มโดสความเข้มข้นมันมากขึ้นไปอีกนะครับอีทิฟอนจะไปกระตุ้นทำให้เกิดดอกภายใน2เดือนหลังจากใช้สารนะครับและตัวที่จะไปเพิ่มให้เกิดการเกิดหน่อในสับปะรดสีนะครับพวกคอโลนะฮะคอโลฟูรินอลนะฮะอันนี้จะช่วยเพิ่มการเกิดหน่อของสับปะรดนะครับหน่อก็คือที่มันแตกข้างออกมาสับปะรดพวกนี้นะฮะมันจะต้องมีหน่อแตกมาเพื่อให้มันมีขนาดทรงพุ่มที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับสับปะรดที่เราใช้กินเราก็ใช้สารตัวนี้ในการกระตุ้นเหมือนกันก็ใช้ได้นะครับอันนี้ใช้ความเข้มข้น200ถึง400มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับพ่นที่ต้นนะครับหลังจากที่ใช้อีทิฟอนหยอดเร่งดอกไปแล้ว2สัปดาห์ใช้สารตัวนี้พ่นอีกไปมันจะทำให้เกิดหน่อมากขึ้นตามความเข้มข้นที่มันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับนะฮะสารเคมีต่างๆนะครับที่มีความจำเป็นในการใช้ใน
ไม้ดอกไม้ประดับครับนะฮะหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะยังไม่ทราบว่าสารเคมีบางตัวเนี่ยนะครับมีบทบาทที่ไม่เหมือนกันในแต่ละพืชนะครับอย่างอีทิฟอนนะครับถ้าอยู่ในยางพาราเราใช้ในการเร่งน้ำยางนะครับถ้าอยู่ในผลไม้เราใช้ในการเร่งการสุกของผลไม้แต่ถ้าเราใช้ในไม้ดอกไม้ประดับเราใช้เพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มการแตกดอกการเกิดหน่อของเขานั่นเองนะครับเห็นไหมสารตัวเดียวกันใช้กับพืชแตกต่างกันก็ได้ผลแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องมาเรียนรู้ด้วยกันครับทางทีวีแม็กซ์โก้แห่งนี้นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จากบริษัทแม็กซ์โก้ทุกๆตัวนะครับที่สร้างให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพขอบคุณผู้บริหารของแม็กซ์โก้ที่ให้ผมมานั่งคุยกันในวันนี้นะครับพร้อมกับนำเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันนะครับเราพบกันในโอกาสหน้าครับพร้อมกับเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ยังมีอีกครับสารเคมีต่างๆที่เราจะต้องใช้กันในพืชผักแล้วก็ในไม้ผลโอกาสหน้าพบกันครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกๆท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยชัวชัวฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวชัวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโพกในสับปะรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้